ในส่วนถัดมานะคะเราจะมาลองสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะคะก่อนที่เราจะลองทำา p r r o r r m n c e Testing ของเรา <c oughs> <c oughs> นี้ในการที่จะทำเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้มาที่หน้าก h .com/ ladyusa/jmeter <c oughs> นะคะถ้ามาข้างล่างเนี่ยจะมีลิงก์ที่จะพาเราไปที่อีกเว็บหนึ่งเป็นเป็นอีก รีโรหนึงซึ่งเราสามารถที่จะโหลดโค้ดมาลองรันได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาที่นี่นะคะสำหรับคนที่รู้จัก Springboot แล้วนะคะ Springboot เนี่ยมันจะเป็นเฟรมเวิร์กของ Java ที่ช่วยเราในการสร้างเว็บแอ l i c ิเคชัสร้างแอพพลิเคชันอ,อะไรต่างๆนะคะคราวนี้ตรงนี้สำหรับวิชานี้เรายังไม่ต้องรู้รายละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันเลยวิธีการใช้งานก็คือเราจะมา ดาวน์โหลดซิปนะคะหรือว่าเราจะโคลนมาก็ได้นะถ้าใครใช้กิ t ฮับเป็นเราสามารถที่จะโคลนลงมาได้เดี๋ยวจะเอาวิธีง่ายๆก็คือเราจะมาดาวน์โหลดซิ p กันนะคะอาดาวโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดกันนะคะเดี๋วจะขอย้ายโค้ดมาไว้ที่โฟลเดอร์ วิชานะคะเดี๋ยวแปคราวนี้วิธีการทำก็คือเราจะมาเปิดโปรแกรม IntelliJ นะคะโปรแกรม IntelliJ กันวเดี๋ยวเราจะมาลองรันเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้จาก IntelliJ นะคะเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ตามชื่อนะคะ book spring boot jpa ก็คือดูจากข้างหน้าก็ได้ก็คือมันจะเป็นเว็บสำหรับ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือนะคะอ่ะคราวนี้พอคุณเปิด IntelliJ มาแล้วเนี่ยเราจะกดปุ่ม Import Project นะคะถ้าใครมีหน้าอื่นเปิดอยู่เช่นถ้าคุณมีหน้าอื่นๆเปิดอยู่เนี่ยในการที่จะ Import นะคะ <c oughs> สิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องปิด Project มันซะก่อนวิธีการปิดก็คือมาที่ไฟล e นะคะแล้วก็มาที่ปุ่ม close project พอเรา close project เสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลับมาที่หน้านี้มีปุ่มให้เรา import เราก็จะกดปุ่ม import พอกดปุ่ม import พูดให้เราเลือกโฟลเดอร์นะคะที่มันเป็นเป็นโฟลเดอร์ที่เราเพิ่ง unzip มาก็คือโฟลเดอร์นี้นะคะ book spring boot jpa master นะคะก็กด open เลยคนนี้เวลาเปิดมาเนี่ยเ,เดี๋ยวขอขอเล่านิดน,นึงก็คืออันนี้ แตกี้ตกีเราเลือกโฟลเดอร์นี้เนาะถ้าเราคลิกไปที่โฟลเดอร์ข้างในนี้มันจะต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า p o m xml นะคะเป็นอันนี้เป็นไฟล์ Maven ถ้าไม่มีคุณต้องลงลึกไปจนกระทั่งถึงโฟลเดอร์ที่มันมี p o m xml นะคะทีน,นี้พอคุณกด Import เนี่ยเอามานะคะมาตรงนี้กด Import เลือกโฟลเดอร์นี้ซึ่งข้างในมี p o m xml กด Open ะะมันก็จะบอกว่าให้ import แบบไหนสร้างโปรเจกต์ใหม่ไหมหรือ import project แบบจากจากโมเดลนะคะเราจะเลือก import project กต์ก็เลือกอันที่มันเป็นแบบเวินะ,ค,ะคลิก next จากตรงนี้เนี่ยถ้าใครใช้เวอร์ชันใหม่ก็น่าจะ finish ได้เลยนะคะสำหรับคนใช้เวอร์ชันเก่าอย่างของอาจารย์ใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ก็กด next ไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะอย่างที่บอกมันอาจจะต้องโลหดโลดนู่นโหลดนี่ก็ต้องรอมันโหลดให้เสร็จก่อนนะคะยังโหลดอยู่เลยถ้าโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาอะไรแบบนี้เราก็จะเข้าไปดูข้างในกันนะคะข้างในคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวโค้ดนะคะของแม v เวิร์ทั่วไปก็จะมีเมนจาวาอะไรอย่างนี้นะคะพอคุณคลิกจาวาเข้าไปมันก็จะมีคลาสเกี่ยวกับบุ๊กนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นคลาสบุ๊กทั่วไปนะคะเรานี้เนื่องจาก s r r n n g o o t นะคะ Spring Boot มันจะใช้ Annotation พวก Entity ID Generated Value ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเนาะแค่แค่ทำความเข้าใจว่าอ,อ,อันนี้เป็นเหมือนคลาสจ a v a ธรรมดานะคะครานี้ถ้าถ้าใครสนใจนะคะมันจะมีคลาส s ชื่อ s o r v service ตรงนี้มันก็จะมีว่าเราสามารถที่จะ ส่ง Request แบบไหนได้บ้างมันก็จะมี Request ที่เป็น Get เป็นโพสนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นเว็บเซอร์วิสนะคะที่ช่วยเราในการอ่านแล้วก็เขียนข้อมูลนะคะ g ก็ get ก็คือเหมือนเป็นการอ่านข้อมูลนะคะ p o s สก็เหมือนกับเป็นการสร้างข้อมูลใหม่พุทก็เหมือนเป็นการอัปเดตหรืออีดิข้อมูลแล้วก็จะมีดีลีทนะคะเพราะฉะนั้นในหน้านี้ก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มหนังสือได้ แก้ไขหนังสือได้ลบหนังสือได้นอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือได้นะคะอ่คราวนี้นอกจากนั้นไฟล์ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือไฟล์นี้อันนี้มันจะมีเมนซึ่งเราจะรันจากโฟลเดอร์นี้นะคะราวนี้เดี๋ยวเราจะรันจากโฟลเดอร์นี้ก็กดปุ่มคลิกขวาแล้วก็กดปุ่มรัน โอเคถ้ารันเราก็เจอเป็นประมาณว่าสตาร์ทบุ๊กเซอร์วิสแบบนี้แสดงว่ามันรันเรียบร้อยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาลองรันให้ดูก่อนว่าว่ามันทำงานยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเ,เหมือนเป็น FAQ นิดๆว่าถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้ต้องทำอย่างไรนี่หลังจากที่เรารันได้แล้วก็คือมันเป็นเว็บเซอร์วิสเราก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลหนังสือเหล่านี้เนี่ยผ่าน เว็บเบราว์เซอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาที่เว็บเบราว์เซอร์นี้นะคะคราวนี้สิ่งที่เราทําก็คือเราจะเปิดหน้าเว็บใหม่นะคะหรือมาข้างล่างก็ได้ตรงนี้ได้อธิบายไว้แล้วว่าเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลจากไหนได้นะคะตรงนี้ถ้าเราคลิกขวานะคะแล้วก็คลิก New Tab นะคะถ้าทํางานถูกต้องเมื่อคุณกดไปแล้วนะคะคุณจะได้ข้อมูลหนังสือแบบนี้อยู่ก็คือมีหนังสืออยู่สเล่มก็คือหนังสือบิ๊กจาว่า หนังสือฟัน C++ ีหนังสือ i อเลอร์ไพทอนแล้วก็หนังสือ n o d e เอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือสีเล่มแต่ละเล่มก็จะมี ID มีชื่อแล้วก็มีราคาติดอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นี้นะคะครานี้เราก็สามารถไปดูนงข้อมูลหนังสือโดยระบุ ID ก็ได้เช่นตรงนี้เราระบุว่าเป็น ID 1นะคะถ้าเราคลิกขวาไป new tab เราก็จะได้เป็น ID 1 นะคะรานนี้ถ้าเราตอนนี้มันมีถึงถึงถึง 4, ถสี่ถูกไหมสี่อย่างนี้สี่ือโนเ js ถ้าเราลองใส่ห้าซึ่งตอนนี้เราไม่มีหนังสือ ID 5ห้าใส่แล้วเราจะไม่เจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึง่งให้เห็นภาพอ่ะราวนี้ ออนอกจากนั้นเราสามารถที่จะสร้างหนังสือใหม่ได้คราวนี้ในการที่จะเพิ่มหนังสือใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเพิ่มผ่านเว็บเบราว์าเ,วาเ,วาเซอร์ได้เราจะต้องมีเครื่องมือช่วยตัวหนึ่งนะคะเครื่องมือช่วยตัวนี้เราจะเรียกว่า postman ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะ j จ e t e r จะช่วยทำตรงนี้ให้นะคะแต่ตรงนี้เล่าเอาไว้เผื่อใครสนใจก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาใช้ได้ <c oughs> ตัว postman เนี่ยก็คือ ตรงนี้เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาได้นะดาวน์โหลดแอปตรงนี้เลยก็ได้นะคะก็ตรงนี้เราก็ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกออระบบปฏิบัติการของ,ของคอมให้ถูกต้องนะคะสำหรับ Mac ก็ดาวน์โหลดมานะคะอันนี้เนื่องจากมีอยู่ในเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลันให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็การดาวน์โหลดก็ไม่ยากมากคนนี้ในการใช้งานออส่วนของการโพสหรือการสร้างหนังสือเนี่ยเราจะต้องมาเรียกโปรแกรมโพสแมนนะคะ เมื่อเปิดโปรแกรม Postman ครั้งแรกนะคะเขาคงจะขอให้เราล็อกอินอะไรเงี้ยเราก็ต้องล็อกอินไปตามนั้นนะคะก็ล็อกอินไปนะคะอันนี้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะรู้จักว่าเราเป็นใครถ้าเราอยากจะโพสตเราสามารถที่จะกดปุ่มนิวตรงนี้ได้พอเรากดปุ่มนิวปุ๊บเขาก็ถามว่าเราอยากจะนิวอะไรนะคะตรงนี้เราจะนิวง่ายๆคือเราจะนิว r รียกเกสต์นะคะนี่เรียกเสต์ name ชื่ออะไรก็บอกว่าบุ๊กรีเควสต์ก็ได้นะคะบุ๊กรีเควสต์ แล้วก็ตรงนี้ถ้าเราอยากจะเซฟอะตรงนี้ถ้าตรงนี้เราอะถ้าเกิดเราเราไม่เซฟเราสามารถที่จะกด New ตรงนี้ได้เลยนะคะตะกี้ถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บมันจะถามให้เราเซฟแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เซฟมันก็จะมีปุ่มปุ่ม New ตรงนี้ให้เราได้นะคะคราวนี้วิธีการทําก็คือเราจะเปลี่ยน จริงๆเราใช้เกตก็ได้เนาะเกตตะกี้นี้ที่เราทำก็คือเป็น local host แล้วเราก็จะใช้พอร์ต8090 b o o ์นะคะตรงนี้ก็คือมันจะก็จะคืนค่า Book ทั้งหมดมาโดยใช้คำสั่งเกตนะคะพอเรากดปุ๊บนะคะเราก็จะได้หนังสือทั้งหมด สีเล่มเมื่อก,กี้นี้นะคะตรงนี้คือโพสแมนอาจจะดีนิดนึงก็คือมันอ่านเห็นง่ายหน่อยอะค่ะสีมันสวยหน่อยถ้าเกิดเป็นเว็บเบราว์เซอร์ตะก,กี้นี้มันอ่านยากนะคะคราวนี้แต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มหนังสืออย่างเช่นเราอยากจะเพิ่มเล่มที่5เข้าไปเราจะเลือกโพสนะคะเหมือนเดิมก็เป็น localhost 8 0 9 0 slash book เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปเพิ่มข้อมูลนิดนึงก็คือเราจะต้องส่งบอดี้ นะคะ body เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวหนังสือที่เราอยากจะส่งเข้าไปนะคะตรงนี้ให้เรากดรอรอก็คือเราจะส่งเป็นคล้ายๆเป็นเป็นสตริงเข้าไปอะคะ่ะแล้วเราต้องเลือกว่าเราจะส่งเป็นลักษณะของ JSON นะคะราวนี้สิ่งที่เราจะส่งตรงนี้มีตัวอย่างให้แล้วในเว็บก็คือมาที่เว็บตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะโพสเราสามารถที่จะก๊อปแปะตรงนี้ไปได้เลยนะคะตรงนี้ ก็คือเราจะเพิ่มหนังสือเล่มถัดไปก็คือเล่มที่5นะคะอันนี้กดแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เล่มที่5ก็ชื่อ data side นะคะแล้วก็ราคา400ตรงนี้เราก็ก,กดเซ็นได้เลยกด send. เซ็นพอกดเซ็นปุ๊บนะคะเนื่องจากตรงนี้ สิ่งที่มันคืนค่ามันก็จะคืนค่าสิ่งที่เราส่งไปมาตรงนี้ว่าแสดงว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ข้อมูลดังนี้กลับมานะคะอันตรงนี้มันมี ID ดีบอกด้วยเนาะตอนที่เราส่งไม่มี i อดีนะคะแต่อันนี้มี ID ถ้าคุณได้ i อดีมาด้วยแสดงว่าการทำงานมันถูกต้องนะคะหรือดูที่สถานะตรงนี้ก็ได้ถ้าได้200แสดงว่ามันทำงานถูกต้องคนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือ,อเราจะลอง เก็ตดูนะคะดูว่าเล่มที่5้ามันมีไหมนะคะะลองเก็ตดูนะคะอ do, ะ,ะ,อะตรงนี้เล่มที่5้ามาแล้วแสดงว่าเราสร้างมันถูกต้องนะคะสำหรับในการที่จะเทสด้วยเจมิเตอร์เดี๋ยวเราจะ เรียนรู้แค่เอาเก t กับโพสแค่นี้ก็พอเราไม่ต้องลองอัปเดตไม่ต้องลองดีลี t นะคะอันนี้ก็ถือว่าเราพอใช้งานในส่วนของการรันเว็บเซอร์วิสของเราได้แล้วนะคะคนนี้ขอคนนี้ขอกลับมานิดนึงสำหรับคนที่อาจจะรันไม่ได้ถ้าเกิดคุณใช้ w n n o w w เนาะอาจจะต้องมา Setup ต่างๆเช่นอาจจะต้องมา Setup ในส่วนของ Uh, JDK ให้มันถูกต้องนะคะอย่างตรงนี้เราก็ uh, ให้มาที่ uh, มันจะมีเมนูนะคะน่าจะมีเมนูพวกไฟล์แล้วมันก็จะมี uh, Project S t ตรัคเจอร์นะคะเราก็สามารถที่จะคลิกไปที่ p r o j e c t Structure ได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะระบุเลือก JDK ที่เราต้องการได้นะคะนอกจากนั้นในส่วนของโปรเจกต์เราก็ต้องเลือก p r o j e c t JDK ตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะเลือก Language Level ตรงนี้ให้เป็น Language ในระดับที่ถูกต้องด้วยนะคะทำตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีอีกอันนึงซึ่งก็คือถ้า,ถา Windows เนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์แล้วก็อยู่ใน Setting เฉยๆนะเ e t t i n g เฉยๆนะคะถ้าในใน m ม c เนี่ยมันจะอยู่ใน p r e f e r e n c e นะคะคลิกมาให้มาที่เมนู Build Execution และ Deployment นะคะกดเปิดตรงนี้ เราก็มาที่คอมไพเลอร์ตรงนี้เราก็เลือกจาว่าคอมไพเลอร์เราก็ต้องเลือกตรงนี้ให้ถูกต้องเป็นถ้าเกิดเราใช้จาวา11ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข1 1นะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคนะตรงนี้ก็ถือว,ว่าหวังว่าน่าจะรันได้นะคะในวิดีโอถัดไปเราจะมาลองใช้เจมิเตอกัน